สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้แอดก็มีเรื่องราวอัปเดตเกี่ยวกับเจลีกที่เป็นเรื่องของชนาธิปสงกระสินก็เป็นเรื่องอัปเดตที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวครับในคลิปนี้สำหรับชนาธิปซึ่งก็มีหลายๆเรื่องที่ชนาธิปเปิดใจแล้วก็หลายๆเรื่องที่ฝ่ายบริหารของฟอนตาเล่ก็มาเปิดใจถึงชนาธิปเหมือนกันนะครับซึ่งหลังจากที่ชนาธิปเนี่ยได้รับบาดเจ็บจากการช่วยทีมชาติไทยลุยศึกคิงครับซึ่งไทยเองก็จบที่อันดับ3เดี๋ยวล่าสุดเลยครับเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับแล้วครับว่าร่างกายนั้นเหนื่อยล้าเหลือเกินอยากจะขอพักในรายการชิงแชมป์อาเซียนเพื่อเปิดทางให้รุ่นน้องได้โอกาสเฉิดฉายและชนาธิปเองก็ยังได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บซึ่งชนาเองก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเจ็บแทบทุกปีปีละ 3-4 ครั้งก็ต้องยอมรับว่าร่างกายนั้นเหนื่อยมากจริงๆแทนที่จะได้ไปสู้กับคนอื่นเพื่อได้โอกาสลงสนามมากขึ้นในสโมสรแต่ว่าต้องมาสู้กับตัวเองเพื่อหายจากการบาดเจ็บและเมื่อหายเจ็บแล้วยังต้องมารอคิวเพื่อนคนอื่นในการหาโอกาสลงสนามก็จริงของชนาธิปนะครับเมื่อหายเจ็บแล้วเนี่ยก็ยังต้องรอคิวแล้วก็รอให้เพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนั้นฟอร์มดรอปไม่ฟิตหรือว่ามีการบาดเจ็บถึงจะมีโอกาสได้ลงซึ่งแอดก็คิดว่าชนาธิปนั้นตัดสินใจถูกครับที่ขอพักในรายการชิงแชมป์อาเซียนซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนั้นจริงๆแล้วทางสโมสรก็สอบถามเหมือนกันว่าจะไปเล่นรายการนี้หรือเปล่าเพราะในญี่ปุ่นถ้าไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์เขาไม่อยากให้ไปเล่นอย่างธีรธรเองตอนนั้นที่อยู่กับมารินอสก็ไม่มาเล่นให้กับทีมชาติไทยนะครับตอนนั้นเพราะว่าต้องเรียกความฟิตกับสโมสรโดยชนิดบอกว่าส่วนตัวแล้วไม่อยากมาเล่นรายการชิงแชมป์อาเซียนเพราะว่าปีที่แล้วเพิ่งลงเล่นไปและจู่ๆก็ต้องย้ายมาคาวาซากิทำให้ร่างกายไม่ได้พักเลยและต้องมาต่อสู้เพื่อโอกาสกับทีมใหม่และปีนี้เองฟุตบอลรายการนี้ก็กลับมาอีกแล้วผมเล่นถ้วยนี้มา4ครั้งแล้วซึ่งปีนี้ผมคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมเพราะตลอด4ปีผมเจ็บปีละ4ครั้งเท่ากับว่าที่ผ่านมาผมจะพักได้ก็ต่อเมื่อผมมีอาการบาดเจ็บทำให้ร่างกายผมไม่ได้พักผ่อนจริงๆปีนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าไม่เล่นชิงแชมป์อาเซียนปีหน้าร่างกายผมจะสดหรือเปล่านอกจากนี้พวกเด็กรุ่นน้องเขารอโอกาสที่จะพัฒนาขึ้นมาดังนั้นเราก็ต้องให้โอกาสพวกเขาเพื่อที่จะได้มีทรัพยากรมากขึ้นในการไปต่อสู้กับทีมระดับเอเชียถ้าถึงวันนั้นผมอาจจะเลิกเล่นทีมชาติและไปนั่งดูพวกเขาเล่นซึ่งชนะก็ยังเผยอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ไปเล่นชิงแชมป์อาเซียนนะครับก็เพราะว่ารายการชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยจะแข่งขันกันในระหว่างวันที่20ธันวาถึง16มกราแต่ว่าฟอนตาเล่เนี่ยเข้าแคมป์ฝึกซ้อมในวันที่15มกรานั่นหมายความว่าถ้าชนะไปเล่นชิงแชมป์อาเซียนเขาก็ต้องเข้าแคมป์ช้ากว่าเพื่อนแล้วก็ต้องมาสร้างความฟิตอีกร่างกายของชนะเองก็จะไม่ได้พักอีกซึ่งถ้าผ่านไปสักพักเนี่ยอาการบาดเจ็บก็จะกลับมาครับดังนั้นชนะเองก็บอกว่าตัดสินใจเรื่องนี้มาหลายเดือนแล้วว่าจะไม่ไปเล่นรายการชิงแชมป์อาเซียนเพราะว่าอยากเปิดโอกาสให้น้องๆได้เล่นและจะได้เห็นว่าฟุตบอลไทยนั้นไปได้ไกลแค่ไหนนี่ก็เป็นคำพูดเปิดใจของชนาธิปครับหลังจากที่เจ้าตัวเลือกที่จะไม่มาชิงแชมป์อาเซียนก็ถูกนะครับต้องปล่อยให้น้องๆเขาได้เล่นบ้างอย่างชนะรงค์พรมสีแก้วก็ฟอร์มดีแบบเฉิดฉายเลยในชุดใหญ่อย่างสมรัตน์เหมือนตาเองก็ฟอร์มดีเหมือนกันซึ่งมีหลายๆคนเลยครับที่ขึ้นมาแทนรุ่นพี่ก็ต้องให้โอกาสเด็กมันบ้างนะครับและล่าสุดเลยชนาธิปก็ยังพูดถึงเรื่องของอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆโดยชนะบอกว่าผ่านมาแล้วจะเข้าสัปดาห์ที่2หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บตอนนี้ก็เริ่มกลับมาวิ่งเรียกความฟิตแล้วซึ่งจริงๆแล้วทีมแพทย์ก็บอกว่าอาการบาดเจ็บนั้นจะหายเร็วกว่าที่คาดคิดเอาไว้เพราะทีมแพทย์นั้นวางเป้าหมายอยากให้กลับมาทันแข่งกับทีมเกียวโตซังะแต่ทีมก็จะเช็คร่างกายอีกครั้งว่ามีความพร้อมมากแค่ไหนและตัวของชนะเองอยากจะกลับมาเล่นให้เร็วที่สุดหรือเปล่าซึ่งชนะทิพย์เองก็บอกว่าอยากจะกลับมาแบบพร้อมที่สุดครับไม่อยากรีบเพราะไม่อยากให้การบาดเจ็บกลับมาอีกเจ้าตัวก็ยังบอกว่าช่วงนี้เนี่ยจะเป็นการเรียกความฟิตแบบพื้นฐานเริ่มด้วยการวิ่งเรียกกำลังก่อนจากนั้นก็เป็นการเลี้ยงบอลส่งบอลช่วงแรกก็จะค่อยๆดูในแต่ละวันว่าขยับได้มากแค่ไหนมีการบาดเจ็บหรือเปล่าซึ่งภาพรวมก็ยังไม่หายขาดถึงกับ 100% และเมื่อผู้สื่อข่าวครับถามต่อว่าตอนนี้เนี่ยอยากให้ชาฮิปลองตัดกริดผลงานของตัวเองกับคาวาซากิฟอนตาเล่ที่เกิดขึ้นตลอดฤดูกาลที่ผ่านมาโดยชาทิปก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าให้เต็ม10คะแนนผมให้ตัวเองแค่6เต็ม10อันนี้ก็เป็นมาตรฐานที่ผมตั้งให้ตัวเองมันอาจจะไม่ใช่ปีที่พีคเหมือนตอนอยู่กับซัปโปโรแต่มันเป็นปีที่เราได้มาอยู่กับทีมใหม่และเป็นทีมใหญ่ด้วยได้โอกาสลงเล่น 15-16 เกมมันก็มีสิ่งที่ดีและไม่ดีปะปนกันไปทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราว่าจะปรับตัวได้มากน้อยแค่ไหนแต่ปีหน้าผมคิดว่าจะเป็นปีที่ผมกลับมาเล่นแบบผ่อนคลายได้มากขึ้นกว่าเดิมโดยชนาเองก็ยังพูดถึงกรณีที่ฮิโรกะอิทาเกอุชิผู้อำนวยการสโมสรคาวาซากิฟอนตาเล่ที่มองว่าเจ้าตัวยังเค้นฟอร์มเก่งและช่วยทีมได้มากกว่านี้ชนาเองก็บอกว่าจากการที่ได้คุยกับผู้ใหญ่ในทีมเขาก็บอกให้เราพยายามไม่ต้องเล่นแบบเกรงใจใครแต่ด้วยเราก็มาใหม่และด้วยนิสัยของผมเองผมก็เลยมีความเกรงใจในตอนเล่น
ซึ่งทีมผู้บริหารก็บอกว่าไม่ต้องเกรงใจเพราะทุกอย่างพวกเขาจะเป็นคนตัดสินเองแม่นี่ก็เป็นทีมผู้บริหารของฟอนตาเล่ครับที่ได้ออกมามั่นใจว่าชนาธิปเนี่ยยังเข็นฟอร์มเก่งแล้วก็สามารถช่วยทีมได้มากกว่านี้ซึ่งก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าฟอนตาเล่ยังเชื่อใจชนาธิปและมั่นใจว่า500ล้านเยนไม่เสียเปล่าแน่นอนสำหรับชนาธิปสงกระสินโดยผู้สื่อข่าวก็ยังถามครับว่าชนาธิปนั้นมองเห็นนักเตะไทยคนไหนที่จะมีโอกาสลุยเจลีกซึ่งชาทิพย์ก็บอกว่านักเตะที่จะมาลุยเจลีกคนต่อไปนั้นคือสุพนัทเหมือนตาแน่นอนเพราะมองแล้วรู้เลยว่าเซนบอลร่างกายและความฉลาดแตกต่างจากนักฟุตบอลไทยคนอื่นแม้ว่าที่ผ่านมาจะซ้อมกับเขาในเวลาที่ไม่เยอะมากแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ดูอยู่แล้วตั้งแต่รุ่นเยาวชนขึ้นมาคิดว่าสุพนัทนั้นเหมาะสมที่จะมาเล่นเจลีกคนต่อไปนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของชาทิพย์สงกระสินนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเปิดใจเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นงานมาเกิดของเจ้าตัวด้วยโดยการเปิดใจครั้งนี้ก็กระจ่างในหลายเรื่องครับทางเรื่องของฟอนตาเล่เองที่หลังจากชนาธิปโดนดรอปเนี่ยก็มีข่าวต่างๆนานาครับว่าไม่คุ้ม500ล้านหรือว่าฟอร์มไม่คุ้มค่าตัวแต่หลังจากที่เจ้าตัวได้ออกมาเปิดใจก็รู้ครับว่าฝ่ายบริหารของฟอนตาเล่นั้นยังเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวของชนาธิปและชนาธิปเองก็พอใจกับฟอร์มของตัวเองและปีหน้าเจ้าตัวจะเข็นฟอร์มเก่งแน่นอนยังไงก็รอชมรอติดตามชนาธิปกันต่อไปนะครับซึ่งเกมต่อไปเนี่ยฟอนตาเล่จะเปิดบ้านพบกับชิมิสุเอสพาวในวันที่8ตุลาคมนี้เวลาเที่ยงตรงตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็รอติดตามรอชมกันได้เลยสำหรับศึกเจลีกการลุ้นแชมป์ก็น่าจะเป็นไปได้ยากสำหรับฟอนตาเล่แต่ว่าก็ขอให้อยู่ในตำแหน่งรองแชมป์ให้ได้เพื่อไปลุ้นศึก FC แชมเปี้ยนลีกต่อไปนะครับส่วนวันนี้ก็ตามเชียร์ฟุตซอลไทยกันต่อครับรอบ4ทีมสุดท้ายในศึกฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเองจะพบกับอิหร่านเวลา 20:00 ตรงส่วนอีกคู่หนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นครับจะพบกับอุซเบกิสถานเวลา 17:00 นแอดก็จะทำพูดคุยหลังเกมด้วยนะครับคลิปนี้รอชมรายตามกันได้เลยเอาละครับส่วนคลิปนี้ครับแอดก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ